หลังจากเจ็บไปนานแล้วเพิ่งลงตัวจริงในนัดแรกเกมนี้ครับปอปอบาเจ็บอีกแล้วครับโอ้โหโชคชะตาเล่นตลกครับปอปอบาเป็นตัวจริงเกมแรกเมื่อคืนนี้เจ็บอีกแล้วนะครับหลังจากหายเจ็บกลับมาเองนะครับมาตามกันหน่อยครับปอปอบาครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอังกฤษกองกลางตัวตัดผมครับโชคชะตาเล่นตลกครับเพิ่งหายเจ็บยาวกลับมาเล่นเป็นตัวจริงนัดแรกในรอบ390วันแต่มีโอกาสโล่แล่นอยู่ในสนามแค่23นาทีเมื่อคืนนี้ได้รับบาดเจ็บอีกครั้งครับในเกมพบกับเครโมเนเซ่นะครับต้องบอกว่าปอปอบากองกลางตัวตัดผมคนนี้ครับย้ายแบบไม่มีค่าตัวมาเล่นให้กับมาลายูเวนตุสเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วนะครับแต่แทบไม่มีโอกาสได้ลงเล่นเลยตลอดทั้งฤดูกาลเนื่องจากปัญหาอาการบาดเจ็บครับโดยก่อนที่เขาจะกลับมาในครั้งนี้เขาช่วยยูเวนตุสครั้งล่าสุดไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยแล้วทางยูเวนตุสครับไม่เร่งรัดให้ปอกบากลับคืนสนามพวกเขาค่อยๆส่งเล่นเป็นตัวสำรองเพิ่มระยะเวลาในสนามมากขึ้นเรื่อยๆจนมั่นใจให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในนัดเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าก็ตามครับมิดฟิลด์ตัวตัดผมเล่นได้แค่23นาทีต้องพบกับอาการบาดเจ็บอีกครั้งตอนพยายามเปิดบอลยาวเข้าไปในเขตโทษโอ้แล้วภาพหลังจากนั้นครับเห็นได้ชัดเลยว่าปอปอกบาเนี่ยเจ้าตัวผิดหวังอย่างมากลงไปนอนเอามือปิดหน้าอยู่ที่บนพื้นนะครับก่อนเอาเสื้อปิดหน้าร้องไห้ด้วยความเสียใจต่อโชคชะตาที่เล่นตลกกับตัวเขาเองแล้วสุดท้ายให้ชางมิลิกลงมาเล่นแทนปอปอกบานะครับต้องเสียใจกับปอปอกบาด้วยนะครับมีโอกาสได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแท้แต่กลับต้องมาเจอกับอาการบาดเจ็บแบบนี้ครับโอ้โหสงสารจับใจเลยนะครับกำลังจะได้เล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยแท้ๆนะครับกว่าจะได้กลับมานะครับ390วันแต่มาเจ็บอีกนะครับโอ้ไม่รู้ว่าอาการเจ็บครั้งนี้จะต้องพักนานอีกแค่ไหนนะครับมาตามกันหน่อยครับ